รมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยหรือพช.เดินหน้าประชุมเชิงปฏิบัติการทั่วประเทศสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ใหม่ย้ายโอนเลื่อนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เน้นย้ำดำเนินการด้วยความถูกต้องโปร่งใสบริสุทธิ์และยุติธรรมเมื่อเวลา 9:00 นนายนพรัตน์ธรรมรงทรัพย์ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้นายชัยยาพิมพ์สิงห์ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคลนำทีมเจ้าหน้าที่มาบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการย้ายการโอนหรือการเลื่อนเข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานและประเภทวิชาการระดับชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญโดยมีนายกิติศักดิ์ภูนุชนายณัฐพงษ์โพสีนางสาวบุพชาติพลายแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนและกลุ่มเป้าหมายจำนวน178คนจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมณโรงแรม TK Palace and Convention กรุงเทพมหานครซึ่งในการนี้นายชัยยาพิมพ์สิงห์ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคลได้กล่าวชี้แจงถึงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการย้ายการโอนหรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานหรือบ.13ประจำปี2564และประเภทวิชาการระดับชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญหรือบ.14ประจำปี2564ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.กำหนดโดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2564โดยขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสบริสุทธิ์และยุติธรรมตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.กำหนดจากนั้นนายกิติศักดิ์ภูนุชได้กล่าวบรรยายชี้แจงถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการย้ายการโอนหรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทระดับชำนาญงานบ.13 ประจำปี2564พร้อมได้เน้นย้ำประเด็นที่สำคัญเช่นความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารการประเมินเอกสารผลงานเป็นต้นเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและเป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้าการประเมินบุคคลอีกด้วยจากนั้นนายณัฐพงษ์โพสีและนางสาวบุพชาติพลายแก้วได้กล่าวบรรยายชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการย้ายการโอนหรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและประเภทวิชาการระดับชำนาญการหรือว.14 ประจำปี2564พร้อมทั้งเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์เดิมและหลักเกณฑ์ใหม่รวมถึงชี้แจงถึงกระบวนการขั้นตอนการประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์ใหม่อีกด้วยนอกจากนี้แล้วในช่วงบ่ายของวันเดียวกันโดยกลุ่มงานบรรจุและแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ได้สร้างความรู้ความเข้าใจการบรรยายชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการแต่งตั้งข้าราชการและฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาโดยมีการแบ่งกลุ่มย่อยจัดทำเวิร์กช็อปโดยมีทีมวิทยากรกระบวนการประจำกลุ่มคอยให้คำแนะนำพร้อมทั้งนำเสนอเพื่อเน้นย้ำความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการแต่งตั้งข้าราชการอีกด้วยทั้งนี้กองการเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยระหว่างวันที่27ถึงวันที่29เมษายนที่ผ่านมาจำนวน3วันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทบทวนระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงานเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สะท้อนปัญหาอุปสรรคและเสนอแนะ
แนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเสริมสร้างพลังในการขับเคลื่อนภารกิจของงานกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดรวมทั้งเป็นกลไกที่จะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นต่อไป News 24นายกิติศักดิ์ภูนุชทีมประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่ภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงาน